นะคะคุณผู้ชมคะการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดจันทบุรีวันนี้ค่ะจะมีการผลักดันยุทธศาสตร์ผลไม้ครบวงจรนะคะรวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้สอดรับกับ EEC หรือว่าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนั่นเองค่ะติดตามได้จากคุณสรดาเข็มเจริญนะคะรายงานสดมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอรัมไพพรรณีจังหวัดจันทบุรีค่ะเชิญค่ะเชิญครับคุณศิริลักษณ์คุณสถานุคะคณะรัฐมนตรีนะคะจะเน้นอนุมัติโครงการสำคัญที่สามารถนำจุดเด่นในพื้นที่ทั้งอัญมณีผลไม้และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญนำมาเพิ่มศักยภาพสร้างรายได้ให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรภาคตะวันออกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้สักการะพระบรมราชินยานุสาวรีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นได้ชมผลงานเด่นของมหาวิทยาลัยและมีนักศึกษาให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับนักศึกษาที่เป็นชาวกัมพูชารวมทั้งนักศึกษาคนอื่นๆโดยขอให้เป็นกำลังของชาติตั้งใจเรียนอย่ามีความขัดแย้งเรื่องไหนที่เห็นร่วมกันก็เดินหน้าไปด้วยเรื่องไหนที่มีปัญหาก็ต้องคุยกันและทยอยทำพร้อมขอให้นักศึกษาเลือกวิชาเรียนสาขาที่มีงานทำหรือที่ EEC รองรับค่ะส่วนวาระการพิจารณานะคะกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอยุทธศาสตร์ผลไม้ผลักดันให้ไทยเป็นเมืองด้านการค้าผลไม้เมืองร้อนของโลกโดยตั้งเป้ายกระดับทุเรียนให้เป็นสินค้าเกรดพรีเมียมให้ได้ 9,100 ล้านตันภายในปีนี้เพื่อเพิ่มมูลค่าและผลักดันให้ราคาสูงขึ้นพร้อมจัดหาตลาดให้กับผลไม้เกรดรองเช่นมังคุดและลำไยเพื่อให้จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดนำร่องในการเป็นมหานครแห่งผลไม้ด้านกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอโครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออกเพื่อเป็นตลาดกลางประมูลผลไม้คุณภาพสูงเชื่อมโยงตลาดโลกทำให้เกษตรกรมีอำนาจต่อรองราคากับผู้ซื้อได้คาดว่าจะมีมูลค่าการลงทุนและการซื้อขายผลไม้ประมาณกว่า 50,000 ล้านบาทค่ะเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 2-3 เท่านอกจากนี้นะคะจะมีการพิจารณาโครงการด้านการคมนาคมขนส่งการศึกษาออกแบบการก่อสร้างถนนจำนวน5เส้นทางและการสนับสนุนการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เส้นทางโดยการเพิ่มช่องทางจราจรรองรับการพัฒนาจำนวน6เส้นทางรวมทั้งจะมีการพิจารณางบประมาณ 3,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนาเกาะช้างตามแผนระยะยาว7โครงการอาทิโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพร้าวซึ่งจะมีความจุเต็มที่กว่า2ล้านลูกบาศก์เมตรประชาชนจะได้รับน้ำเข้าพื้นที่เกษตรประมาณ745ไร่และมีน้ำประปาใช้อย่างพอเพียงและรองรับการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวด้านนายวีระโรจน์พจนรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะกล่าวว่าการประชุมวันนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะมีการเสนอในการทำโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ด้านสังคมและวัฒนธรรมโดยนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงวัฒนธรรมแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจในระเบียงเศรษฐกิจเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลกขณะที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมจะมีการเสนอให้เมืองโบราณคดีที่มีอายุกว่า 3-4,000 ปีในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเพื่อผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศให้มากขึ้นค่ะ